อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาม ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ 4 เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับเอามาเปิดสายนะฮะแล้วก็ตอบ SMS ครับครับมาดู SMS นะครับเขาถามว่าอยากมีเครื่องขัดสีรถไว้ใช้สักตัวครับจะดูของจะดูแบบโรตารี่หรือแบบ DAD ครับผมแนะนำเลยนะเครื่องขัดสีดีที่สุดคือมือเราเนี่ยเชื่อไหมถูกจริงๆแล้วคือไอ้คือบุคคลทั่วไปเนี่ยเครื่องขัดสีเนี่ยนะถ้าซื้อเนี่ยมันมีหลายแบบนะอย่างที่บอกเนี่ยโรตารี่หรือแบบอะไรนะหัวลมก็มีหัวลมสว่างไฟฟ้าก็มีคือที่ดีที่สุดเนี่ยคือมือเพราะอะไรนะครับไอ้เครื่องขัดเนี่ยนะถ้าคุณไม่ได้ชำนาญเรียนมาถ้าไม่ชำนาญจริงๆเนี่ยความร้อนมันส่งผลกับสีได้นะถ้าอย่างที่เป็นเครื่องขัดที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยนะอันนี้ไม่แนะนำเลยนะที่มันหมุนอย่างเดียวคือระบบโรตารี่ก็จะมีแบบที่มันเขาเรียกอะไรมันหมุนเป็นจังหวะใช่ไหมพี่เอ็กโรตารี่จะหมุนแบบปกติเลยแบบอู่สีใช้กันตัวใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็น DA หรือว่า Dual Action เนี่ยมันจะหมุนเยื้องศูนย์มีหมุนคือมันจะไม่คือมันจะหมุนไม่จี้จุดเดิมมันหมุนไม่อย่างเงี้ยมันหมุนยง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 ไม่ซ้ำจุดเดิมมันก็อาจจะช่วยป้องกันหรือช่วยลดอัตราความเสี่ยงของสีแตกได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าทำไม่ดีก็มีปัญหาก็มีปัญหาได้จากเครื่องแบบไหนจะโรตารี่ไม่โรตารี่เนี่ยถ้าใช้งานผิดวิธีเนี่ยก็สีและอย่างแรกคือเลกเกอร์พองก่อนคือขัดจนเลกเกอร์หมดอ่ะแล้วขึ้นอยู่กับยาขัดที่เราใช้ด้วยเพราะนั้นจะเป็นยาขัดแล้วก็ตามถ้าเราใช้แค่มือเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ดีสุดสำหรับการทำมือเนียนสุดนะเพราะเราเน้นได้มันจะเบาจะหนักสุดท้ายแล้วอ่ะแม้กระทั่งการทำดีเทลลิ่งเรื่องของรถเนี่ยนะมือสุดท้ายแล้วก็ต้องลงด้วยมือเพราะว่าเก็บรายละเอียดด้วยมือสุดท้ายเลยมันทุ่นแรงแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าทำเองที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเครื่องหรอกผมว่ามันไม่มือเนี่ยครับทาวงเป็นเหรียญ5เนี่ยทาวงวงไว้แล้วก็เช็ดผ่าห่อให้แบบน้ำยาดีผ้าดีแล้วก็เรียนเทคนิคหน่อยเดี๋ยวนี้เรียนในอินเทอร์เน็ตง่ายจะตายครับไม่ต้องยากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะอ่ะมีสายเข้ามาใช่ไหมคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะครับครับคือน้องชายอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีปัญหานิดหน่อยก็เลยฝากมาถามนะครับครับเป็นรถไทเกอร์ปี2003ครับวิ่งประมาณ 300,000 โลนะครับอาการคือเวลาเครื่องเย็นเนี่ยตอนเช้ามันจะสตาร์ทติดยากมากเลยครับแล้วก็ควันขาวจะบึ้มออกมาแต่ว่าขับไปสักกิโลนึงมันจะหายครับแล้วก็ที่เขาว่าที่ใต้เทอร์โบมีน้ำมันไหลออกมาใต้เทอร์โบมีกลิ่นนี่ครับเพราะงั้นว่าคันนี้ไม่กลิ่นควันคันนี้เป็นเครื่องอะไรฮะดีฟอดีดีฟอดีครับอ๋อช่างที่นั่นเขาบอกว่าเทอร์โบพังอะไรมันจะใช่ไหมครับมีควันออกตอนเครื่องเย็นนะครับแต่พอร้อนแล้วก็หายคือจริงแล้วถ้าเทอร์โบเนี่ยอาจจะไหลและไหลตลอดนะครับถ้าร้อนแล้วบางทีก็ไหลเหมือนกันนะครับยังมีควันไหลเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าตอนเย็นแล้วไหลเนี่ยอาจจะมุ่งไปที่ยางตีนวาล์วก่อนนะครับอะไรครับยางตีนวาล์วครับยางตีนวาล์วฮะยางตีนวาล์วแต่มีอาการสตาร์ทติดยากด้วยเหรอครับครับสตาร์ทติดยากตอนเช้าครับตอนเครื่องเย็นสตาร์ทติดยากนะฮะครับก็เพิ่มเติมลองเช็คหัวเผาดูว่าสภาพสมบูรณ์ไหมแต่ปกติแล้วถ้าเป็นตัว KD เนี่ยนะครับหัวเผาขาดยังไงมันก็สตาร์ทไม่ยากนะครับถ้าสภาพรถสมบูรณ์นะครับอาจจะ 300,000 กว่าโลแล้วอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของกำลังอัดเรื่องของวาล์วแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่เทอร์โบนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเทอร์โบต้องเช็คครับโดยการถอดท่อไอเสียออกมานะครับแล้วเช็คดูที่
หลังเทอร์ไบครับว่ามีน้ำมันเยอะไหมนะครับอ๋อได้ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเทอร์โบแล้วเนี่ยมันจะถ้าขาวมันจะขาวตลอดนะครับแต่ช่วงสตาร์ทใหม่ๆอาจจะมีขาวบ้างนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องร้อนมันก็ต้องขาวอยู่ดีนะครับเพราะเทอร์โบมีปัญหานะฮะเพราะว่าความเร็วพอขับไปมันก็ไม่อืดไม่อะไรครับไม่สะดุดไม่อะไรก็เลยสงสัยว่าช่างที่โน่นเขาบอกว่าเทอร์โบพังเขาว่าอย่างนั้นเทอร์โบพังต้องตรวจสอบครับต้องถอดมาดูถึงรู้ครับหรือถอดท่อไอดีมานะครับถึงจะรู้หรือถอดท่อไอเสียดูจะเช็คพอได้ครับครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับแต่สตาร์ทติดยางเนี่ยน่าจะมาจากตัวภายในเครื่องยนต์มากกว่านะครับไม่ใช่เทอร์โบนะเทอร์โบไม่สตาร์ทติดยางนะใช่ครับสตาร์ทก็ติดเลยแต่ควันขโมงเลยนะใช่ครับใช่อ่ะมาดู SMS หน้าจอกันบ้างฮะ Civic FC กับ Mazda 3ตัวไหนขับสนุกกว่ากันครับโอ้โห FC ก็ขอเป็น 1.5 หรือว่า 1.8 อ่ะใช่ไหมใช่ครับคือ Civic โฉมปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่อง 1,800 กับ 1,500 เทอร์โบแต่ถ้าบอกว่าเป็น Civic FC เครื่อง 1,500 เทอร์โบยังไงก็ขับสนุกกว่า Mazda 3ผมเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเครื่อง 1,800 อาจจะสูสีแล้วทีนี้กับ Mazda 3แต่ก็นี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบในการดีไซน์การออกแบบของรถครับแล้วก็มันถ้าเอาจริงๆมันต้องเครื่อง 1,800 กับ 1,800 ต้องเป็น FC 1,800 นะเพราะถ้า 1.5 เทอร์โบมันไงก็เหนือกว่า Mazda 3แน่เรียกว่าไงคือถ้าเป็นตัว 1,800 นะครับหมายถึงว่า FC ถ้า FC ได้ 1,800 งบถึงแค่ 1,800 เนี่ย Mazda ดูขับสนุกกว่านะครับว่าเครื่อง 2,000 แต่ถ้าสมมุติเล่นไปถึงเครื่องเทอร์โบได้แล้วคือล้าน 90,000 ล้าน 190,000 เนี่ยนะครับตัว FC เนี่ยมันจะได้เรื่องอัตราเร่งสปีดปาร์ทช่วงออกตัวช่วงเร่งแซงแต่ handling การขับขี่เนี่ยการควบคุมแล้วเนี่ยผมยังให้ Mazda เหลือกว่านิดนึงนะฮะแต่มันไปต่อได้ง่ายกว่า Civic ไงใช่ใช่มั้ยของเล่นเยอะของแต่งเยอะจะเป็นบอดี้แฮชแบ็กหรือจะเป็นซีดานก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ชอบแล้วกัน2รุ่นนี้ครับนะครับเปรียบเทียบโชคน้ำมันโอ้โหกับโชคแก๊สแล้วก็บะโชคน้ำมันกับโชคแก๊สแล้วก็บะฮะมันต่างกันยังไงอ่ะอันดับแรกอยู่ที่งบประมาณก่อนเลยราคาก็ต่างแล้วถ้างบประมาณเรามีนิดหน่อยไปไม่เยอะคู่นึง 2,000 กว่าบาทนี่ก็ต้องเล่นโชคน้ำมันก่อนโชคแก๊สก็ยังไปไม่ถึงนะเพราะโชคแก๊สน่าจะสตาร์ทประมาณสัก 3,000 กว่าบาทขึ้นเดี๋ยวนี้มันลองพี่เอกอธิบายว่าโชคแก๊สกับโชคน้ำมันต่างไงคือถ้าเป็นโชคปกติไม่มีซับแทงค์นะเป็นโชคแบบธรรมดาบ้านๆโชคน้ำมันก็คือเป็นโชคแบบไฮดรอลิกมีน้ำมันอยู่ข้างในโชคแก๊สก็คือเป็นน้ำมันแต่มีแก๊สแรงดันต่ำอัดเข้าไปเพื่อป้องกันการเกิดฟองของตัวน้ำมันที่เราใช้งานแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดประสงค์ตรงที่ถ้าโชคแบบพื้นฐานเลยมันจะเป็นโชคน้ำมันปกติใช้ไปสักระยะหนึ่งหรือว่าวิ่งใช้งานหนักๆปุ๊บเนี่ยพอมันสั่นสะเทือนมากๆมันเกิดฟองปุ๊บมันเริ่มเฟดการทำงานเริ่มไม่ดีและเริ่มย้วยนะครับมันก็เลยมีการพัฒนามาเป็นโชคแก๊สแต่เป็นโชคแก๊สแรงดันต่ำก็คืออัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปทำให้ป้องกันการเกิดฟองนะครับการทำงานก็ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะรู้สึกแข็งขึ้นแต่เรารู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นต่อมาโชคน้ำมันก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วต้องพัฒนาต่อก็เลยต้องออกแบบให้โชคน้ำมันเนี่ยมีแกนใหญ่มีวาล์วใหญ่แล้วก็ใช้น้ำมันเกรดดีคุณภาพสูงทำให้เกิดความนุ่มนวลด้วยในความเร็วต่ำแล้วก็เฟิร์มด้วยในความเร็วสูงเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไอรอนแมนยกตัวอย่างแล้วกันไอรอนแมนรุ่นตัวไนโตแก๊สนะครับก็จะเป็นรถอาจจะเป็นโชคแก๊สซึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งหน่อยแต่ถ้าเป็นรุ่นโฟมเซลล์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโชคน้ำมันนะเป็นน้ำมันแต่มันนุ่มนะฮะมันนุ่มแล้วมันก็เฟิร์มเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อเหมือนกันนะครับถ้าพูดกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับพี่กรวัชรพลรายงานตัวสวัสดีนะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอซินครับถูกผลิตขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะทำให้มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ครับน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล้อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ